อันนี้คือแผนที่ระหว่างผมเป็นคนพร้านะครับอยู่พร้าแล้วผมจะมาแม่เสลียงครั้งแรกที่ผมจะมาผมมาไม่ถูกนะครับพอดีเพื่อนเขียนแผนที่ไว้ให้นะครับบ้านผมพร้าอยู่ตรงนี้นะครับอำเภอพร้าผมจะอยู่บนภูเขาแบบนี้นะครับนะแล้วพอดีผมเดินทางลงมาจากบนดอยนะครับลงมาปึ๊บแล้วก็จะเจอถ้ำอันนี้เป็นถ้ำเชียงดาวนะครับถ้ำเชียงดาวมีอยู่สองถ้ำนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาถ้ำนี้น้ำจะไหลเป็นช่วงๆนะครับช่วงที่เป็นแบบน้ำจะไหลตรงนี้นะครับแล้วลงมาอีกอันนี้เป็นถ้ำเชียงดาวพอเดินมาอีกสักพักก็จะเจออันนี้เป็นต้นไม้นะครับมีต้นไม้อยู่นิดนึงไม่ค่อยเยอะแล้วเดินทางมาผ่านพร้าวแล้วนี่ก็จะลงมาถึงเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเลยขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นดอยสุเทพอันนี้เป็นดอยสุเทพอันนี้ดอยสุเทพอยู่ตรงนี้นะครับพอลงมาอีกอาจจะเป็นภูเขาเยอะหน่อยนึงแล้วก็เดินทางลงมานะครับตรงนี้นะจะเป็นปอดหลวงนะครับไอ้ตรงที่มีสะพานข้ามตรงนี้นะครับเอ๊รู้สึกว่าแผนที่จะสั่นๆนะครับวันนี้คงจะหนาวน่าดูแล้วก็จะเดินทางลงมาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นอุทยานนะครับเป็นเขตป่าสงวนอย่ารบกวนเด็ดขาดนะครับป่าสงวนมาถึงอบหลวงแล้วก็อันนี้จะเป็นป่าสงวนแถวๆข้างล่างนี่นะครับแล้วก็เราก็จะเดินอ้อมไปขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็จะผ่านไปตรงอันนี้เป็นกิ่งลมนะครับจะขึ้นดอยกิ่งลมก็จะอยู่ตรงนี้แล้วพอไปอีกแม่โถจะอยู่ตรงนี้นะครับแผนที่แต่เวลาระหว่างทางน่ะมามันจะหลงหลายที่เหมือนกันหลงไปแถวนี้ก็มีนะครับแล้วอ้อมกลับมาถ้าเกิดแผนที่ข้างหลังนะครับพอเดินทางอันนี้เป็นทางที่หลงนะครับแผนที่ผิดเดินมาแล้วจะเจออันนี้เป็นถ้ำอันนี้ถ้ำใหญ่มากแล้วมันจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงที่น้ำจะไหลถ้ามันไหลมันจะดังโปรก็มีนะครับจะดัง